ตำรวจชุดสายตรวจสภ.เมืองตราดครับต้องนำกำลังไปตรวจสอบลานจอดรถของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดในพื้นที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดครับหลังได้รับแจ้งว่ารถยนต์ที่จอดอยู่มีสัญญาณการขโมยดังอยู่1คันและอีกส่วนหนึ่งไม่สามารถใช้งานรีโมทของรถได้ครับมีทั้งรถของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการครับเบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานนะครับว่าจะมีมิจฉาชีพมาตัดสัญญาณรีโมทเพื่อขโมยสิ่งของมีค่าในรถหรือแม้กระทั่งจะขโมยรถครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินตรวจสอบสัญญาณโดยใช้วิทยุสื่อสารเดินรอบลานจอดรถและตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยครับด้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลขณะลงจากรถและกดรีโมทเพื่อล็อกรถแต่ว่ารถไม่ล็อกครับแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆด้วยก็เลยพยายามกดซ้ำๆๆๆจนล็อกได้ครับ ก็เลยตอนนั้นคิดว่ารถน่าจะมีปัญหาหรือไม่จึงกดปลดล็อกแต่คราวนี้ครับกดปลดล็อกไม่ได้ครับก็เลยลองใช้กุญแจไขดูจนรถเนี่ยส่งเสียงดังขึ้นมาครับก็กดมันก็เปิดล็อกไม่ได้พอกดล็อกไม่ได้เสร็จก็เลยเสียบกุญแจพอเสียบแล้วเปิดมันก็เลยสัญญาณการขโมยดังแล้วพวกพี่เขาก็เลยมาดูตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่รถเองเขาก็เลยบอกว่ามันแต่ของเราผ่านรีโมทก็ปกติใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าปกติตอนนี้ก็ปกติด้านนายเอกชัยอินตะหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลบอกนะครับว่าช่วงเย็นวันนี้ครับรถในลานจอดรถเนี่ยกดรีโมทไม่ได้หลายคันเลยนะครับไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่คนนี้เพียงคนเดียวนะครับซึ่งตนเองและเจ้าหน้าที่คนอื่นก็พยายามช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับและถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่ามีรถที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลใช้งานรีโมทไม่ได้มากกว่า20คันไปแล้วครับเบื้องต้นตำรวจก็ได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่พร้อมกับมีการสอบปากคำผู้ได้รับผลกระทบเพื่อหาหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ